ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะกับไปเที่ยวกับก๊อฟแม่ตลอดเลยเนาะใช่ลองกันแล้วมาแล้วก็ได้มาก๊อฟแม่แม่ก๊อฟแม่ขวัญยังไงค่ะลองดองแล้วเนาะก็ค่ะก็ปีใหม่นี้ก็แบบมาเริ่มต้นอะไรดีๆแล้วก็ไปกับเพื่อนคุณแม่ด้วยค่ะก็ไปไหว้เก้าจอมที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกปกติคนทั่วไปเขาจะไปไหว้พระเก้าวันกันใช่ไหมคะแต่เราไปไหว้เก้าจอมก็ถือว่าเราไปไหว้ที่ต้องใช้ความตั้งใจและความศรัทธาจริงๆเลยค่ะที่ต้องไหว้พระธาตุเก้าเก้าที่ในวันเดียวเลยซึ่งสถานที่แต่ละที่ก็แบบอยู่ใกล้กันแบบค่อนข้างจะมากแล้วก็ได้ไปเห็นแบบศิลปะวัฒนธรรมแบบจากลาวบ้างจากอะไรบ้างได้เรียนรู้แบบความรู้ใหม่ๆเป็นครั้งแรกด้วยที่ขวัญแบบได้เห็นเป็นยังไงบ้างหลายคนก็จับตามองว่าปัจจุบันมันเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้กับทั้งสองสถานการณ์พี่ก๊อฟมันลูกแล้วจริงๆความสัมพันธ์ของมองตรงค่ะมองตรงขวัญกับพี่ก๊อฟมันก็ครอบครัวจริงๆเราก็มีความรู้จักกันแน่นแฟนกันมาอยู่แล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างระยะเวลามันก็จะต้องมีแบบเดินซ้ายเดินขวามีฝนตกมีพายุมีลมพัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในเส้นทางเดิมที่ยังเป็นเส้นทางที่คงเส้นคงวาอยู่ไม่ได้ยากจากกันตอนนี้เรียกว่าแบบไฟเขียวเต็มที่แล้วนะคะสำหรับเราก็ไม่มีอะไรอะค่ะแม่จะให้กำลังใจให้ความปรึกษาเห็นล่าสุดแม่บอกว่าเรื่องความรักให้เราเป็นคนเลือกอย่างเดียวเลยเขาไม่ยุ่งแล้วค่ะใช่คือคุณแม่เขาก็ให้กำลังใจเราเขาเป็นคุณแม่ก็คือคุณแม่ค่ะมีอะไรเขาก็เราก็ต้องฟังเรื่องที่จะฟังคุณแม่บ้างมีอะไรก็คุยกันว่าคนในครอบครัวก็ต้องคุยกันเรื่องความเราลดความเป็นแบบตัวเองลงด้วยไหมคะลดความเป็นเรื่องความรักอะไรเงี้ยลดทุกทีลงด้วยลดฟังคุณแม่ไม่นะคะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่คุณแม่เขาจะลดลงหรือว่าขวัญจะลดหรือว่าฝ่ายใดจะลดอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นคนเดิมเพียงแต่ระยะเวลามันสามารถพิสูจน์แล้วมันให้คำตอบได้โดยที่เราก็เป็นของเราคนดีเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เป็นคนดีของคุณแม่พี่ก๊อฟก็เป็นคนดีของขวัญขวัญก็เป็นคนดีนะของคุณแม่ของก๊อฟเรียกว่าตอนนี้คือก๊อฟผ่านด่านคุณแม่เรียบร้อยหมดแล้วค่ะคือถ้าเกิดพี่ก๊อฟไม่เปลี่ยนแปลงนะคะพี่ก๊อฟไม่เปลี่ยนไปนะนานไหมอ่ะวันที่ผ่านได้เลยเนี่ยแม่พูดถึงอะไรพี่ก๊อฟมามีฝากฝังไหมอ๋อแม่ก็แม่ไม่ได้พูดอะไรคุณแม่ก็บอกว่าแบบว่าขอให้เป็นคนดีแค่นั้นเองเนี่ยแม่เขาก็คนไหนดีกับลูกดูแลลูกดีคุณแม่เขาก็ดีใจที่ให้เราอยู่ใกล้ๆคนนั้นเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะคะเขาดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะพี่ก๊อฟปะคะพี่ก๊อฟคือเขาก็เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วตั้งแต่แบบสวยคือพี่ก๊อฟเขาเป็นคนดีเป็นดีตั้งแต่แบบปีที่แล้วอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวขวัญความสัมพันธ์มันถึงแบบมันถึงพัฒนาเลยเราเป็นคนกลางเราสบายใจขึ้นไหมคะเราเป็นคนกลางเราสบายใจขึ้นเออมีความสุขขึ้นมากค่ะสบายใจแล้วก็เหมือนชีวิตมันแฮปปี้อะค่ะพี่คือคุณแม่เราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ใช่เลยต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงใครอะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ค่ะหรือว่าพี่ก๊อฟเราไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าเวลาทุกอย่างเขาจะพิสูจน์และให้คำตอบทำให้เราสามคนรักและเข้าใจกันจริงเรื่องไหนที่ทำให้คุณแม่แบบโป๊ะแบบเนี่ยให้เราฉันอนุญาตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันคงหลายๆอย่างรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณแม่ได้บอกว่าให้ก๊อฟพิสูจน์เลยถึงเขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะให้ก๊อฟหรือว่าอะไรที่ชนะใจแม่เราก็คงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ว่าน้องก็ไม่ได้น้องไม่เคยน้องก็ไม่ได้ถามคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่เขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็ย่อมแบบมองอะไรแบบขาดทะลุปูโป่งจริงๆก๊อฟสบายใจขึ้นไหมคะบอกไหมว่าแม่เราชอบแบบไหนไกด์ไลน์บอกก๊อฟไกด์แนวทางอ๋อไม่ค่ะไม่ได้บอกอย่างเพราะว่าถ้าขวัญบอกอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเราไปบังคับในการที่เราเป็นพี่ก๊อฟอะไรหรือให้เขาเปลี่ยนแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคือคุณแม่รักเรามากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็มีความกลัวต่างๆนานาเหมือนคุณแม่ทุกคนนะคะมีความแบบหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลูกปลอดภัยไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขวัญก็ทำได้อย่างหนึ่งก็คือให้กำลังใจพี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟเขาพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าโดยส่วนตัวขวัญเป็นคนที่อยู่ใกล้พี่ก๊อฟมากที่สุดเรามั่นใจว่าพี่ก๊อฟไม่ทำดีแล้วก็ย่อมจะผ่านคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วเรียกว่าใช้ความดีชนะผ่านคุณแม่ไปใช่ใช้ความดีชนะก่อนเองนักแต่งไม้แต่ง
มั้ยแต่งมั้ยแต่งมั้ยเออหลายคนจะลุ้นว่าคนแรกคนจะแต่งมั้ยคะโอ้โหเออต่อไปค่ะตอนนี้ทํางานก่อนแล้วรอให้พี่ก๊อฟมาขอก่อนแต่ว่าแอบเกิดให้เขาหรอครับเปิดทางมาอย่าบิ้วสิพร้อมเหรอถ้าถามใจเราพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยแล้วสิคือตอนนี้คือขวัญดูเขินอ่ะไม่ใช่คือน้องกำลังขวัญไม่ใช่หวานขวัญก็ไม่ได้ขวัญต่อขวัญไม่คือขวัญกำลังแบบทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ขวัญตั้งใจเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดึงพี่ก๊อฟเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ดึงคนรอบข้างรอบตัวของหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเพราะว่าเราตั้งใจทำธุรกิจอันนี้ออกมาให้ดีซึ่งก็ใกล้จะถึงวันที่พวกพี่ๆหรือทุกคนได้มาเห็นสิ่งที่มันแบบที่เราลงแรงลงมือลงความตั้งใจทำทุกอย่างซึ่งแบบแบรนด์นี้ขวัญไม่ได้ทำมาแบบแค่สามสี่เดือนน้องร่วมทำมาเป็นปีกว่าแล้วถ้าวันนั้นมาถึงจริงเขามาขอเราแต่งงานจริงเรามองไหมครับแหวนมาแล้วอย่างเงี้ยขวัญเราจะทำไงโอ้ยแหวนมาไม่ต้องแหวนมาหรอกคุกเข่าหนูก็ไปแล้วเดี๋ยวแต่ตอนนี้คือหนูก็พร้อมไม่เกินเวลาเขาเตรียมตัวถามนะอายุวันนี้เอาไว้ยังป่ะเอาเร็วบางทีนะอันนั้นน้องตั้งหลักไม่ทันจริงเราพร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วแต่งงานแล้ววันนี้ขวัญมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราไหมหรือว่ายังเป็นเรื่องที่คนผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานนะคะแสดงว่าพร้อมแล้วไม่แต่หนูไม่ได้ไปกดดันพี่เขาประกอบหนูแต่งงานตอนนี้อ่ะไม่สมมติแบบไม่ประกอบเพราะก่อนนั้นเขาคู่มาแล้วขอเลยเนี่ยเอาไหมเอาไหมเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยโอ้ยไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเราสองคนเรื่องคุยเรื่องแต่งงานวางแผนเอาไว้แล้วว่าตอนนั้นมันยังรักมันลงล็อกทุกอย่างแล้วเรื่องแต่งงานมันน่าไม่น่ายากคือจริงๆถ้าเกิดวันนั้นมาถึงเราตอบว่าโนคอมเมนต์อ่ะแล้วถ้ามันมาถึงภายในปีนี้ด้วยช่วงอายุความนี้เราพร้อมมั้ยพี่อย่ามาหลอกหนูสิแล้วถ้าเกิดปีนี้หนูไม่แต่งล่ะจริงๆมีการได้คุยกันมั้ยคะเรื่องแต่งงานคุยกันตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะค่ะอันนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันแต่งงานไม่ใช่คือมันความฝันของผู้หญิงอ่ะค่ะหนูเราเป็นผู้หญิงใช่มั้ยสักวันนึงแล้วก็ให้แบบอยากใส่ชุดแต่งงานอยากเดินลอดกระบี่กันตั้งแต่เด็กๆแต่นี่ก็ไม่ใช่ต้องตรวจไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ไปแล้วก็มองแค่เรียนมาแล้วตอนนี้เราตอนนี้เราได้คุยไปคันเรื่องแต่งงานไม่ลอดกระบี่ก็ได้ตอนนี้ก็คุยบ้างเวลาเดินผ่านแบบพี่เนี่ยอยากได้ดอกไม้แบบนี้แสดงว่าเราก็ชี้นำตลอดพูดไปจนพี่เขาคงรำคาญแล้วอะค่ะว่าแบบรู้แล้วเรียกว่าเหมือนมีการเริ่มวางแผนได้ไหมไม่ได้ลองวางแผนแล้วค่ะเพียงแต่ว่าแบบแค่บอกพี่เขาแนวมังคับไปเฉยว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ไปดูชุดมาหรือยังอยากได้แล้วแบบนี้แพงกว่าดูชุดมากอายุอย่างนี้เราก็ได้แล้วอาถามจริงถ้าเขามาขอเราพร้อมจะแต่งมาด้วยช่วงอายุตอนนี้เลยไม่เชียร์มาเชียร์เอาความรู้สึกผู้หญิงยังหวานว่าจะเขามาขอเราตอนนี้เราอยากแต่งไหมคือพี่อยากไปแล้วไม่ได้ขอพี่ของคนนั้นไปไงเอาพยักหน้าอย่างเดียวก็พร้อมเนาะเออโอ้โหไม่คือพี่เขาฮะถ้าเรารักใครเราก็คงอยากแต่งงานกับคนนั้นแหละแสดงว่ารอเขามาขอเนาะก๊อฟงานไหนเช็คเหนื่อยค่ะคนนี้ค่ะเป็นฉายานิดนึงหมายความว่าไม่ได้โฟกัสที่คุณแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยดีค่ะคือเราก็ต้องเรารู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกแบบถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่รักคุณแม่ขวัญเพราะว่าอย่างคุณแม่ใครเราก็รักเราก็คือแม่ใครใครก็รักอะค่ะอย่างคุณแม่ขวัญเราก็รักคุณแม่ขวัญถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรผ่านมาหลายๆอย่างแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้พื้นที่ของแม่ขวัญแล้วก็ให้กำลังใจแบบมีรอยยิ้มและมีความรักให้กับคุณแม่ขวัญเสมอเราเห็นฉายาแล้วยังไงบ้างก็อะไรคุณรักสายบุญป่ะคะก็มาจากครอบครัวเพราะว่าอย่างคุณม้าของพี่ก๊อฟก็ชอบไหว้พระอยู่แล้วอย่างคุณแม่ของขวัญก็ไหว้พระขวัญยังบอกกับพี่ก๊อฟเลยบอกว่าเราไหว้พระกันบ่อยมากเหมือนเราเป็นคนเล่นของเราพอไหว้พระกันบ่อยเพราะว่าสองครอบครัวมีความชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ไปกับม้าเดี๋ยวก็ไปกับแม่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่บ้านหรือว่าก็เองเห็นแล้วเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องฉายาก็ไม่มีอะไรนะคะก็การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะการทำบุญก็เหมือนกับการให้อะเราให้เขาเราก็มีความสุขโอเคค่ะอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลขอบคุณโอ้